ก็กิจการหลายๆกิจการเนี่ยก็ให้หยุดพักบ้างถูกบังคับให้หยุดพักบ้างโดยเฉพาะร้านอาหารต่างๆเนี่ยถูกปิดบ้างเนื่องจากว่ามีเคอร์ฟิวมีห้ามนั่งทานในร้านก็เลยทำให้ช่วงที่แล้วเนี่ยก็ถูกสถานการณ์โควิดเนี่ยมันบังคับลูกจ้างที่มีอยู่ก็กลับบ้านกันไปซึ่งพอเปิดประเทศก่อนเปิดประเทศปุ๊บก็ขาดแคลนไงไม่มีไงใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกแหละว่าพอถึงเวลาไม่มีก็แอบเอาเข้ามาล่าสุดมีอุบัติเหตุก่อนแบบรถเทกระจาดนะเพราะว่าขนแรงงานเถื่อนแหกโค้งแล้วก็มีแรงงานเมียนมาเสียชีวิตทางกระทรวงแรงงานก็เลยพยายามแก้ปัญหานี้ไปคุยรายละเอียดกับทางท่านรัฐมนตรีค่ะสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะครับผมคุณบุษยาครับสวัสดีครับค่ะผู้ฟังเขาก็สงสัยอยู่ตอนนี้ปัญหาแรงงานเถื่อนเนี่ยเข้ามาเยอะเห็นทางกระทรวงพยายามจะแก้มีเรื่องของ MOU อยากให้ท่านรัฐมนตรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ผมจะพูดถึงประเด็นกับว่าเมื่อวานเนี่ยได้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นประธานในที่ประชุมสบคเห็นชอบและหลักการที่กระทรวงแรงงานที่ไปคิดการแก้ปัญหาร่วมบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างประเทศแล้วตรวจคนเข้าและตอบและสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกเป็นนโยบายในการนำเข้า MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ที่พี่น้องสงสัยกันว่าบางสื่อบางสำนักอาจจะมองว่าทำไมเราเพิ่งมาเข้า MOU ผมเรียกว่าการทำ MOU มันไม่ใช่ประเทศเราคิดแล้วทำได้เลยนะครับมันต้องมีการประสานกับฝ่ายต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านให้เขาเปิดรับเราด้วยถูกไหมฮะเปิดรับในการที่เปิดส่งคนมาถูกไหมครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยชายแดนที่จันทบุรีเนี่ยเราทุกอย่างเราให้เอาเข้าหมดเลยแต่เขาก็ไปส่งคนมามันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับอันนี้คือเพราะโควิดนะคะท่านตีหรือว่าเขากลัวคนของเขากลับมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยกลัวติดเชื้อไงค่ะอันนี้เราต้องคุยกับเขาในเรื่องมาตรการว่า MOU ครั้งนี้ท่านนายกท่านตีได้ให้ผมจัดสรรวัคซีนเตรียมไปแล้ว 4-5 แสนโดสมีการกักตัวมีการรับวัคซีนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาปลอดภัยคนประชาชนของเขาปลอดภัยด้วยถูกไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วต้องยอมรับนะฮะคุณบุษยาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดปี63เนี่ยที่เข้ามาในประเทศไทยประมาณมีนาเมษามีนาจะได้มกกุมภามีนาจะได้ไหมฮะท่านนายกรัฐมนตรีได้เลยเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นหลักเพราะวันนั้นยังไม่มีประเทศใดผลิตวัคซีนได้นะฮะเราก็ปิดประเทศปิดด่านนะฮะเพื่อไม่ให้คนต่างด้าวเข้าประเทศเราก็หยุดการนำเข้า MOU สถานการณ์วันนั้นคนงานต่างที่จะเข้ามาก็เข้าไม่ได้คนที่มีอยู่กิจการบางอย่างปิดตัวก็ต้องกลับไปถูกไหมฮะค่ะพอเรื่องพอท่านนายกรัฐมนตรีแก้ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดในประเทศเป็นศูนย์ตัวเลขเป็นศูนย์จำได้ไหมฮะตอนมีช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็มาโผล่ที่ตอนครั้งที่สองที่สมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเนี่ยจำเลยไม่หนีไม่พ้นแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแหล่งพักพิงของแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเราก็แก้ปัญหาโดยท่านนายกได้ให้เราแก้ปัญหาเราก็แก้ปัญหาโดยให้ทุกคนสต็อปอยู่กับที่หมดเลยเราเอาขึ้นทะเบียนให้หมดอย่าเคลื่อนย้ายถ้าเคลื่อนย้ายเชื้อมันก็จะกระจายไปพึ่งแตกรังถูกไหมครับค่ะเราก็เอาขึ้นทะเบียนเปิดขึ้นทะเบียนมติคม29ธันวาเปิดขึ้นทะเบียนจนมาถึงเดือนเมษามีคนขึ้นทะเบียนทั้งหมด 500,000 คนทุกวันนี้นะฮะค่ะเราคิดว่าเพียงพอไหมเราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอใช่ไหมครับค่ะอันนี้คือกลุ่มนั้นยังอยู่ถูกไหมคะท่านตีอยู่ครับเขาขึ้นทะเบียนเสียเงินก็เดือน29ธันวาค่ะพอจะขึ้นทะเบียนเสร็จก็เดือนเมษา 500,000 คนเราต้องการให้ขึ้นทะเบียนเพราะว่าอะไรไหมฮะคุณเสียเพราะว่าถ้าเราไม่ขึ้นทะเบียนเขาเจ็บป่วยโควิดรักษาภาษีพี่น้องประชาชนต้องช่วยเขาว่าในหลักของมนุษยชนมนุษยธรรมถูกไหมค่ะแต่ถ้าเราขึ้นทะเบียนเขาก็เปิดบัญชีธนาคารได้รายรับเขาโอนนายจ้างจ่ายเงินเข้าธนาคารได้หักภาษีได้เสียประกันสังคมได้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบถูกต้องถูกไหมฮะค่ะพอเดือนเมษาค่ะสถานการณ์โควิดระบาดจากต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมหานครตอนที่เราไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณตาปู่คุณย่าตาคุณยายช่วงสงกรานต์เที่ยวนั้นจำได้เลยค่ะค่ะนี่หลักเราก็หนักตั้งแต่เดือนเมษากระทรวงแรงงาน
วันนั้นไม่มีความคิดในการที่จะต้องเรื่อง MOU คิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้ชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตรา33 39 40ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าคนที่กลับมาจากต่างจังหวัดไปตรวจสวอปตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลไหนก็บอกว่าน้ำยาหมดถูกไหมค่ะผมก็ต้องเปิดที่กักตัวก็เต็มอะไรก็เต็มผมเปิดจุดตรวจเองที่สนามที่ญี่ปุ่นดินแดงโดยเอาโรงพยาบาลในเกือบกันโทรมาตรวจแสนกว่าคนตรวจฟรีหมดนะครับเจอไปรักษาเป็นหมื่นคนตอนนั้นนะฮะพาวิเทลผมเช่าไว้โรงแรมพาวิเทลไว้หมื่นห้องเปิดสายด่วน1506กด6รับคนมาหลายหมื่นคนนะครับทุกคนเรามุ่งมั่นในการที่แก้ปัญหาการแพร่ระบาดหยุดการแพร่ระบาดและหยุดการติดเชื้อของพี่น้องประชาชนคนในประเทศเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเรื่อง MOU เข้ามาค่ะผู้สียาเราคิดว่าถ้าเราคิดเรื่อง MOU เข้ามาวันนั้นเราจะเอาตอบเอาคำถามไหนไปตอบเอาคำตอบไปตอบสังคมได้ไงค่ะแต่พอแต่วันนี้เนี่ยนี่คนเราเริ่มเปิดละเริ่มเปิดละเริ่มเปิดประเทศละเราลองทำลายฝันค่ะพอเดือนกรกฎาคมสิงหาตัวเลขขึ้นไป 20,000 กว่ากับ 30,000 ทุกคนมองว่าต้องถึง 50,000 60,000 ถูกมั้ยฮะค่ะแล้วยิ่งดูวันนั้นมันเรื่องละเอียดต่อทางจิตใจของพี่น้องประชาชนถ้าเราบอกว่าเอ้ยจะเอาเข้า MOU นะจริงๆเรามีแผนจะเข้าตั้งแต่เดือนสิงหาแต่พอสถานการณ์ไม่ดีเราก็จะพูดได้ไงเราเตรียมแผนไว้หมดแล้วแต่เราพูดไม่ได้พูดไปมันก็สิ่งที่เราจะพูดไปมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจคนที่อยู่ในประเทศเพราะมันจะทำให้เขาวิตกกังวลถูกไหมครับค่ะหลังจากนั้นปุ๊บผมก็สถานการณ์ผมมองแล้วว่ามันเดือนพฤษภาพฤศจิกายนเนี่ยท่านยกเปิดประเทศเนี่ยตัวเลขจะเป็นหลักพันเพราะว่าคอร์พิเทลที่ผมเช่าไว้เนี่ยเริ่มว่างเยอะแล้วสายด่วน506เริ่มรับสายได้แล้วไม่แน่นแล้วคนป่วยเริ่มลดลงนี่คือสัญญาณบ่งบอกถึงสัญญาณบวกเพราะว่าท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยระดมวัคซีนทั่วโลกที่มีมาใส่เข้ามาในประเทศไทยทั้งหมดถูกไหมฮะตอนนั้นวัคซีนวันนี้เราฉีดไป80-90ล้านโดสแล้วถูกไหมครับสถานการณ์ท่านนายกประกาศเปิดประเทศ1พฤศจิกายนผมตั้งคณะอนุขึ้นมาพิจารณานำเข้าเอ็มยูเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาย้อนหลังกลับไปทำไมต้องตั้งถูกไหมฮะเพราะผมคิดแต่ฝ่ายข้าราชการไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดียวไม่ได้ต้องเรียกเอกชนมาด้วยมารับทราบปัญหาว่าเอาอย่างไรมีจำนวนเท่าไหร่ก็เชิญสภาหอสภาอุดมเป็นร่วมคณะด้วยก็มาตกผลึกว่าค่ากักตัวจะเอายังไงวัคซีนรัฐบาลดูแลให้ฟรีนะฮะแต่ค่ากักตัวเนี่ยเราไม่สามารถที่ออกเป็นเงินตรงนี้ให้เพราะเราไม่มีงบไอเอกชนก็ยินยอมออกค่ากักตัวให้กระทรวงแรงงานเป็นแม่งานในการประสานหน่วยงานตม.หน่วยงานกระทรวงต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสาธารณสุขจะได้สบายใจว่าการนำเข้า MOU ครั้งนี้จะไม่เป็นคัตเตอร์ในการแพร่เชื้อในประเทศไทยก็ข้อสรุปตกผลึกเราก็ไปเสนอสบคชุดเล็กให้รับหลักการพอรับหลักการเสร็จเราก็มาประชุมเมื่อวันที่10เพื่อตกผลึกมาเสนอเมื่อวานเนี่ยจบแล้วนะครับแต่ถามว่าเปิดประเทศวันที่1จนเมื่อวานนี้วันที่12ใช้เวลาอาทิตย์กว่านะในการที่อนุมัติคุณเชื่อว่ามันนานเปล่าค่ะแต่ทีนี้รายละเอียดแล้วคะท่านท่านตีเพราะว่าพวกนายจ้างก็อยากจะรู้พวกแรงงานที่อยากจะเข้ามายังไงคะการนำเข้าเอ็มยูเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทำมาโดยปกติอยู่แล้วหลายปีแล้วค่ะแต่ที่นี้มันต้องมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขการกักตัวเพิ่มมาเท่านั้นเองจริงๆแล้วเงื่อนไขก็เหมือนเดิมก็ไปยื่นรายชื่อจำนวนสิว่าไอ้จำนวนมันต้องการเท่าไหร่ผู้เสียต้องการพันคนก็ไปยื่นพันคนยื่นบางคนอาทิตย์ดีอนุมัติจากทางการจังหวัดรับเรื่องส่งมาที่เดียนอาทิตย์ดีอนุมัติเสร็จแล้วก็เราก็จะส่งรายชื่อเนี่ยไปที่กระทรวงต่างประเทศของเขาไปที่ทูตของเขาองค์สูงของเขาเพื่อให้เอเย่นฝั่งนั้นหาจำนวนเช่นเมียนมาต้องการเมียนมาพันคนเขาก็จะหาเอเย่นฝั่งนั้นก็หาคนพันคนเขาก็ได้รายชื่อเสร็จเขาจะส่งกลับมาที่ฐานทูตเขาส่งมาที่เราที่กระทรวงแรงงานเราก็ถือว่าเรียกอันนี้เรียกเนมลิสต์พอเนมลิสต์เนี่ยมีรายชื่อปุ๊บเนี่ยผมก็เรียกคุณปุษยามาจ่ายเงินค่าเวิร์คพอมินนะครับแต่การที่จะเข้าครั้งเนี่ยมันเพิ่มประเด็นว่าถ้าเกิดเอาเข้ามาวันแรกก็จะเจ็บป่วยค่ารักษาเนี่ยใครจะควบคุมเพราะมันไม่สามารถที่จะเราจะมาเบิกเงินพี่น้องประชาชนภาษีได้ไงเราก็ต้องบอกคุณปุษยาคุณต้องทำประกันโควิด3เดือนถึง4เดือนรอระหว่างเข้าประกันสังคมก็ประมาณสักพันหนึ่งพันนิดนิดอ่ะคุณต้องยอมเสียตรงนี้เพราะถ้างั้นเอาเข้ามาถึงถ้าเจ็บป่วยใครจะรักษาค่ารักษาเอาที่ไหนเนี่ย
ค่ะแต่ตอนเข้ามาเนี่ยต้องวัคซีนครบต้องมีให้ความมั่นใจไหมคะสองประเภทคือเข้ามาถึงเนี่ยคนที่วัคซีน2เข็มก็กักตัว7วันตามสาธารณสุขกำหนดนะฮะกักตัว7วันก็มีการก่อนเข้ามาตรวจ ATK เข้ามาก่อนเลยครับเอาผลมาดูพอเข้ามาถึงปุ๊บกักตัววันแรกก็ตรวจสวอป PCR นะครับอีก7วันปล่อยตัวก็ตรวจ PCR แต่อันนี้คือได้รับวัคซีน2เข็มโดยมีเอกสารต้นทางมาทั้งหมดนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดได้รับวัคซีนมาเข็มเดียวแต่ต้นทางหรือไม่ได้รับเลยต้องกักตัว14วันก่อนปล่อยตัวเราจะฉีดวัคซีนมาตรา33ให้นะฮะตรงนี้ก็ครบทั่วกระบวนการถูกไหมครับค่ะแล้วมีตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่ปลอดภัยเราทำดีทำครบกระบวนการของสาธารณสุขหมดแล้วเรื่องที่สองคือเห็นคนที่ตะลักกันมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าฝ่ายฟ้ามันคงก็แข็งแรงนะฮะถ้าเราไม่เห็นภาพอย่างนี้แปลว่าหลุดเข้ามาใช่ไหมฮะก็เพิ่งวันก่อนเพิ่งเทกระจาดกันไปที่จับกันแน่นอนใครคิดที่ผมถามคุณบุษยาว่าต่างด้าวที่เข้ามาเนี่ยเขาสามารถเดินเท้าจากชายแดนมากรุงเทพได้ไหมล่ะถ้าไม่มีคนที่ไปร่วมขบวนการเขาเนี่ยถูกไหมก็ต้องดำเนินคดีให้หมดถูกไหมฮะอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคือการเปิดประเทศเนี่ยกิจการท่องเที่ยวมีการบริการโรงแรมร้านอาหารต่างๆตื่นตัวและฟื้นฟูกิจการเป็นสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องปกติที่คนที่ชาวเมียนมาหรืออะไรที่เขามีเกิดการสู้รบอยู่แล้วเขาก็ลำบากยากเข็ญอยู่แล้วเขาก็อยากมาหางานทำนายจ้างก็ต้องการแรงงานแต่ผมถามว่ามูซิอาโอนเงินมาให้ลูกจ้างทางฝั่งเมียนมาให้สองหมื่นให้หาทางกลับเข้ามาแต่โดนจับแล้วเงินศูนย์มาแค่สองหมื่นค่ะแต่ถ้าเกิดผมเปิดเนี่ย Open MOU แล้วเนี่ยก็มายื่นได้ถูกต้องถูกไหมครับค่ะอันนี้มันมีค่าใช้จ่ายยังไงคะต่อคนค่าใช้จ่ายก็ค่าใช้จ่ายมันเป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าค่าเข้า MOU เนี่ยเท่าไหร่มันแค่เพิ่มค่ากักตัวค่าPCRมันไม่ได้โหดร้ายแบบคนจะมองว่า 30,000 40,000 มันไม่ใช่หมื่นกว่าบาทนี้อ๋อหัวนึงประมาณหมื่นกว่าบาทเหรอครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนก็มองว่าโอ้ถ้าลูกจ้างถ้าเป็นโรงงานที่ลูกจ้างไม่ต้องโรงงานหรอกร้านอาหารที่มีลูกจ้างสัก5คนสมมุตินะคะถ้าคนละ 2-30,000 นี่หนักเลยนะคะน้ำตีก็ต้องเอาอย่างนี้คุณบุษยาว่า1คุณเข้ามาทำงานในประเทศไทยคุณไม่เสียค่าเวิร์คเพอร์มิทได้ยังไงคุณก็ต้องเสียค่าเวิร์คเพอร์มิทปีละ900บาทคุณว่าแพงเหรอ2 900เองเหรอปีละ900 2ปีจ่ายต้องจ่าย2ปี 1,800 บวกค่าทำอีก100เป็น 1,900 ค่ะกระทรวงแรงงานเก็บแค่ 1,900 ตม.ค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศ 2,000 ถูกไหมค่าจ็อบวีซ่าถูกไหมฮะค่ะก็เป็น 3,900 4,000 อ่ะ 4,000 อ่ะค่าตรวจโรคหกโรคเสี่ยงเท้าช้างอะไรต่างมันเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดประมาณ500หรือหลักร้อยจะไม่ได้เนี่ยนะค่ะแล้วต้องตรวจเพราะมันเรื่องกฎระเบียบของสาธารณสุขเขาเดี๋ยวโรคติดต่อเข้ามามาติดบ้านเราค่ะเรื่องที่3คือมันมีแรงงานกลุ่มประเภทที่ไม่ต้องทำประกันสังคมคือภาคเกษตรที่เราอนุญาตไว้ค่ะเหล่านี้เวลาเขาเจ็บป่วยเขาต้องเงินที่ไหนนายจ้างเงินที่ไหนเขาต้องทำประกันสุขภาพกับบริษัทนั้นสุข2ปีคือ 3,200 3,200 เนี่ยคือเป็นส่วนที่ต้องจ่ายให้กับค่าประกันสุขภาพเพราะถ้างั้นเจ็บป่วยเนี่ยคนต่างด้าวคุณมีลูกน้องอยู่เนี่ยเจ็บป่วยจะไปรักษาต้องจ่ายก็ต้องไปจ่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะจ่าย 3,200 ประกันสุขภาพ3,200 ปีค่ะแล้วมีค่าอะไรอีกอ่ะค่าก็ที่เหลือเป็นค่ากักตัวละมีค่ากักตัวมาเพิ่มลังสีเราจำนวนที่เราทำ MOU ที่เราจะให้เข้ามาเนี่ยเราจำกัดจำนวนไหมคะเราไม่ได้จำกัดเราแค่มีความต้องการเท่าไหร่เช่นผู้นายจ้างต้องการเท่าไหร่ก็ทำมาผมถามว่านายจ้างมีจ่ายค่าเวิร์คค่าใช้จ่ายแล้วคุณจะเอามาเกินทำไมคุณก็เอานี้สิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ปฏิคม28กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเจอวันที่แคมป์คนงานติดเนี่ยผมก็เจอต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเลยโอ้เยอะเหมือนกันหนีเข้ามาดีแหละอ่าเดี๋ยวเล่าคุณสุชาฟังเราเนี่ยเขาไม่ยอมขึ้นทะเบียนตอน500,000หรือตกหมดยังไงก็แล้วแต่ผมให้โอกาสขึ้นวันที่1พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนเหลือเวลา10วันเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปประมาณ 30,000 คนนะฮะค่ะถ้าคุณไม่ขึ้นหลังวันที่30ค่ะผมตอนที่ผมประกาศเอ็มโอยูไปแล้วนะค่ะถ้าคุณไม่ขึ้นไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อไปแล้วแล้วผมตรวจเจอเนี่ยค่าปรับในขบวนในเรื่องของกระบวนการขึ้นศาลเนี่ยหัวละ10,000 ถึง 100,000 บาทต่อต่างด้าว1คน
ถ้าทำอีกครั้งที่2 20,000 หัวละ 20,000 ถึงหัวละ 20,000 50,000 ถึง 200,000 ผมถามว่าแล้วก็จำคุกด้วยคุณบุษยาจะทำอย่างนั้นเหรอก็เอาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องสิก็คือตอนนี้ถ้าใครมาไปขึ้นทะเบียนมันมีค่าใช้จ่ายยังไงคะท่านตีขึ้นทะเบียนก็เสียค่าเวิร์ค1,900ค่าตรวจโรคค่าอะไรก็ปวดก็ตามขั้นตอนอันนี้แต่ไม่มีค่ากักตัวเพราะอยู่ในประเทศเพราะอยู่ในประเทศอยู่แล้วค่ะถูกไหมอ๋อก็คือตอนนี้นี่ถ้าใครมีรายงานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านไปจัดการให้ถูกต้องคิดว่าเราเรียกเราเหมือนกับนิรโทษอ่ะคล้ายๆกับให้อภัยให้ทุกคนจบภายในเดือนนี้แล้วก็ถ้างั้นผมให้คุณกุศยาคนต่างด้าวเข้ามา MOU เอาเข้ามาถูกต้องเลยนะสมมุติว่าเข้ามา100คนแต่ตัวเองยังมีผิดอยู่10คนเนี่ยมันก็โดนจับได้ป่ะฮะมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับค่ะมันก็ต้องแก้ตรงนี้ก่อนเรื่องแก้ปัญหาเร่งด่วนคือตรงนี้ให้จบพอคุณกุศยาขึ้นทะเบียนครบกุศยาคิดว่าเอ๊ะเราไม่พอเราต้อง MOU เท่าไหร่คุณก็รู้เองนะฮะตอนนี้ก็เท่ากับว่าแล้วอันนี้พูดตรงนะพวกที่มันหนีเข้ามาตอนนี้ก็ไปลงทะเบียนได้ไหมผมถามว่าถ้าเขาเข้ามาถึงประเทศได้เขาอาจจะลงได้แต่ถามว่าเขาสามารถเหรอเขายอมเสียเงิน20,000ค่าหัวพาเข้ามาคุ้มเหรอครับถ้าคุณปัญญาเป็นเจ้าของกิจการโอนเงินให้ลูกน้อง20,000ให้เข้ามาหน่อยเร็วเข้ามาหน่อยขาดคนแต่คุณรอยแค่สองสามอาทิตย์ทุกอย่างเอ็มยูก็เดินเรื่องก็เดินเรื่องเองไม่ต้องหนีไม่ต้องมาเทกระจาดกันอยู่มั่นใจว่ามันจะแก้ปัญหาไอ้แรงงานเถื่อนได้ใช่ไหมใช่ครับ 100% ผมถามว่าผมก็เปรียบเทียบผมเป็นเจ้าของกิจการมาก่อนเนี่ยผมอยากเสียตังค์ฟรีเหรอต่างด้าวเหล่านี้เขาก็ไม่อยากเสียตังค์ฟรีถ้าผู้ใดจ้างโทรไปตามอ่ะเอ้ยบอกเอมาทำงานหน่อยคนไม่พอบอกเอต้องตอบในจ้างว่าโอ้ไปไม่ได้เดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวเสียเงินฟรีรอก่อนแล้วกันรอเอ็มยูถูกต้องใครบ้างฝั่งไหนอยากถูกจับอ่ะถูกไหมคิดว่าต่อไปนี้ปัญหาน่าจะไอ้ที่ลักลอบหนีกันมาชายแดนก็น่าจะเบาบางลงเนาะถ้าอย่างนั้นมันต้องเบาบางใครจะหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายครับมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะเข้ามามันก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหลบหนีเข้ามาถูกไหมฮะสู้เราเข้ามาแบบเดินสง่าผ่าเผยข้ามชายแดนมาดีกว่าครับดูฮะค่ะช่วงท้ายนี่ตีฝากอะไรถึงฝากถึงนายจ้างนายจ้างหน่อยวันที่จันทร์ที่ผ่านมาผมประชุมกับนายจ้างสภานายจ้างประเทศไทยNGO เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติให้สื่อประชาพันธ์กลับไปที่พี่น้องสามชายแดนสามสัญชาตินะฮะให้รู้ว่าให้รอนโยบายรัฐบาลนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีในการให้นำเข้าเอ็มยูจะได้ไม่ต้องเสี่ยงในการเดินข้ามเขาข้ามแม่น้ำมาโดนจับเสร็จก็โดนผลักดันกลับเสียเงินเปล่าอยากจะฝากถึงนายจ้างนะครับว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่ในวันนี้ถ้ามันผิดกฎหมายในมือเอาขึ้นให้ถูกต้องซะหลังจากที่30พฤศจิกายนนั้นเรากระทรวงแรงงานร่วมบูรณาการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะเข้าตรวจจับผู้ที่ทำผิดกฎหมายในเรื่องแรงงานเพราะเรามีนโยบายนำเข้า MOU แล้วนะครับแล้วเราให้โอกาสคนที่มีอยู่ให้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องขอร้องว่าขบวนการที่นำพารถต่างๆที่ไปรับตามชายแดนรับคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาเนี่ยขอร้องว่าอย่าทำเลยเพราะว่ามันเป็นการทำร้ายประชาชนคนไทยด้วยกันพวกเราต้องรักประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกันนะครับในส่วนนี้นะครับค่ะขอบพระคุณท่านตีมากเลยนะคะครับผมค่ะสวัสดีค่ะ